สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Let's Thai เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านบ่อยๆนะครับอย่างเช่นการลื่นล้มนั่นเองและผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงเลยรวมถึงแม่ผมด้วยนะตัวผมเองนี่ก็เคยแบบเนี่ยลื่นล้มแล้วคิ้วก็แตกส่วนคุณแม่ก็ลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็แขนหักเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งนั้นเลยนะครับจากการลื่นนั่นเองดังนั้นครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนะครับกระเบื้องที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับให้คุณเนี่ยอยู่กับครอบครัวด้วยความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือกระเบื้องกันลื่นนั่นเองครับและสำหรับนะครับกระเบื้องกันลื่นเนี่ยหลายๆครั้งครับเขาก็จะเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มันโดนน้ำบ่อยๆแหละนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีบางพื้นที่ครับที่ก็อาจจะโดนน้ำบ้างบางครั้งอย่างเช่นห้องครัวครับที่อาจจะมีคราบน้ำมันหรือว่าน้ำที่เราใช้ปรุงอาหารหกใส่นะครับรวมถึงห้องน้ำส่วนแห้งด้วยที่อาจจะโดนน้ำกระเด็นใส่ได้หรือเวลาที่เราแบบตัวเปียกๆมาใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านแล้วก็อีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือพื้นที่นอกบ้านหรือว่าพื้นที่กลางแจ้งครับอย่างเช่นโรงจอดรถนะครับที่อาจจะโดนฝนเนี่ยสาดเข้ามาได้ก็เลยอาจจะมีโอกาสลื่นอยู่เหมือนกันนะครับและพื้นที่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีความลื่นที่แตกต่างกันและคราวนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระเบื้องกันลื่นแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับพื้นที่เหล่านั้นนะครับจำอันนี้ไว้ให้ดีครับนั่นก็คือค่าอาครับท่องไว้ในใจเลยค่าอาดูค่าอาดูค่าอาและคราวนี้เนี่ยค่าอาคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะครับค่า R หรือว่า slip resistance นะครับก็คือค่าที่ใช้วัดคุณสมบัติการกันความลื่นของพื้นผิววัสดุในแต่ละประเภทโดยเขามีการทดสอบจาก gram test นะครับที่พื้นในระดับความลาดชันต่างๆจำง่ายๆครับยิ่งค่า R เนี่ยมีระดับมากเท่าไหร่ก็หมายความว่ายิ่งกันลื่นได้มากเท่านั้นครับทีนี้นะครับเรากลับมาดูกันว่าพื้นทั้ง3แบบที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับพื้นที่ส่วนแห้งนะครับพวกห้องนั่งเล่นห้องนอนเราก็จะใช้กระเบื้องที่มีค่า R ระดับ R9 ก็พอนะครับเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงในการลื่นครับส่วนพื้นกึ่งแห้งกึ่งเปียกอย่างห้องครัวหรือว่าห้องน้ำส่วนแห้งเนี่ยก็ให้ขยับขึ้นมาที่ R10 นิดนึงที่การลื่นได้ระดับปานกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายครับพื้นที่เปียกครับอย่างห้องน้ำหรือว่ารอบสระว่ายน้ำนะครับก็แนะนำเลยครับว่าจัดไปเลยที่ R11 ครับเป็นค่าการลื่นสูงใครที่กำลังมองหาแบบความปลอดภัยให้กับบ้านของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยก็อยากจะแนะนำครับสำหรับกระเบื้องตัวนี้ฮะ R11 Anti Slip ครับจากคอตโต้ครับแล้วถามว่ามันดีกว่าแบบกระเบื้องอื่นทั่วไปยังไงคือกระเบื้องตัวนี้เนี่ยมันถูกผลิตออกมาให้พื้นผิวเนี่ยมันมีความหยาบมากกว่ากระเบื้องทั่วไปนะครับแล้วคราวนี้อาจจะตั้งคำถามว่าอุ้ยกระเบื้องกันลื่นเนี่ยมันจะสวยหรออันนี้ครับผมเถียงเลยดูจากข้างหลังของผมได้นะครับก็จะมีแบบให้คุณเนี่ยเลือกมากมายให้เหมาะกับพื้นที่ที่คุณอยากจะเอาไปใช้แล้วถ้าเกิดกลัวเรื่องแบบเอ้ยพอมันสาดทำความสะอาดยากอันนี้ก็บอกเลยครับว่ามันทำความสะอาดง่ายมากถ้าคุณไม่ปล่อยคราบให้มันเกิน24ชั่วโมงนะครับแล้วรีบเช็ดเนี่ยแน่นอนครับยังไงก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับและสำหรับ EP นี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้รู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับกระเบื้องกันลื่นอันนี้นะครับได้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรคอตโต้ครับชื่อรุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไร R11Anti Slip Tie ครับสำหรับ EP หน้าครับจะมีเรื่องราวของกระเบื้องเรื่องอะไรอีกรอติดตามกันได้ครับในรายการ Let's Thai เคล็ดลับฉบับคนช่างลื่นแห่ช่างเลือกเฮ้ยถูกแล้วเจอกันครับแห่ช่างเลือกเฮ้ยช่างลื่นแห่ช่างแล้วโฮ